เอานี่ไปที่บ้านฟาร์มของเราในป่านะเอาไปชักตีมันมีเสื้อผ้ากับอาหารเราต้องให้ยายนั่นรอดชีวิตไปได้แล้วฮัลโหลผมได้หลักฐานจับวิทยาถากูลแล้วครับดีมากผมกำลังตามคนของอาดาษไปอยู่ไม่แน่นี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายของเราที่จะได้เจอตัวอนัญญาและนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะลงโทษวิทยาท่านจะไปที่นั่นนี่จะให้ฉันช่วยอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นหรอกเพราะฉันรู้ว่าเธอรู้แล้วนะว่ามันอันตรายมากกว่าที่จะเข้าไปในป่าคนเดียวนั่นน่ะพี่ชายเรากำลังตกอยู่ในอันตรายถ้าเราไม่ช่วยเราจะต้องไม่เราต้องหนีไปจากที่นี่แต่จะทำยังไงดีล่ะกินนี่ซะเพราะเธอเสียแรงกับพลังงานไปมากในการหนีกินซะรีบกินจะมองหน้าฉันทำไมเนี่ยนี่มันอาหารจานสุดท้ายแล้วก็อย่าพยายามหนีอีกเธอเองก็ไม่ได้เลวเหมือนที่ฉันคิดนะแล้วทำไมจะต้องเข้าข้างสนับสนุนแม่เพื่อทำเรื่องร้ายผิดกฎหมายด้วยล่ะนั่นน้องสาวของเธอนะโซนี่ผูกราคีให้กับเธอแล้วเธอคิดจะฆ่าน้องตัวเองได้ลงคอได้ยังไงถ้าโซนี่ขัดคำสั่งแม่ของฉันได้ฉันก็จัดการโซนี่ได้เหมือนกันฉันจะใช้เธอใช้เธอเพื่อเป็นกับดักล่อเป็นกับดักล่อมายังกับโซนี่ออกมาอย่างไรล่ะมีแต่แม่เท่านั้นที่รู้จะทำยังไงแม่จะตัดสินใจเองซึ่งมันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายที่จะเข้าใจฉันนะเข้าใจไหมฉันคิดผิดนะเธอไม่ใช่หัวหน้าหรอกเธอก็เป็นแค่หุ่นเชิดเท่านั้นเป็นหุ่นเชิดของแม่ของเธอแม่ถนัดจะสั่งให้เธอทำอะไรก็ได้แล้วเธอก็ทำตามเสมอเพราะว่าเธอเนี่ยไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองยังไงล่ะ